ท้ายแล้วครับออนไลน์คลินิกครับวันนี้ยังอยู่กับจ้าจ๋าพิมพ์ณตานะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสิวนะครับโอ้โหคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านหลั่งไหลมาเต็มเลยนะครับผ่านทางนี้เลยโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับหรือทาง Twitter ครับข้อแรกนี่โดนใจหลายๆคนแน่ๆเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาออกไปให้คำปรึกษาที่ไหนจะมีสาวๆถามเรื่องนี้เยอะมากหนุ่มๆบางคนก็ถามเหมือนกันก็งงเหมือนกันนะจริงเหรอถามเรื่องอะไรคะการกินยาคุมกำเนิดทำให้สิวลดลงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวๆสาวถามเนี่ยเข้าใจได้แต่หนุ่มถามนี่คือยังไงอาจารย์เข้าใจนะว่าสาวๆหลายคนเชื่อมั่นในมันมากๆเลยว่าเอ้ยทานแล้วจะหน้าใสผิวดีจนเอาไปให้แฟนกินแบบเนี้ยโอเคโอเคจริงยาคุมกำเนิดก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับในการรักษาสิวเนี่ยนะครับมันมีอยู่ส่วนนึงเหมือนกันที่เราจะให้ฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อไปลดฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายที่กระตุ้นให้เกิดสิวนั่นเองแต่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักไม่ใช่ว่าคนเป็นสิวแล้วอยู่ดีเดินไปร้านขายยาขอยาคุมแผงนึงแล้วมานั่งกินแบบนี้ไม่ใช่นะอีกอย่างนึงเลยที่ไม่ได้เลยนะครับก็คือน้องผู้ชายนะครับอยู่ดีๆไปหยิบยาคุมมากินผิดมากเลยนะไม่ได้เพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันจะไม่สมดุลเลยนะครับแล้วที่น่ากลัวที่สุดนะครับอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้สำหรับผู้ชายการรับประทานยาคุมนะครับมันมีรายละเอียดเยอะเลยไม่ใช่อยู่ดีสุ่มสี่สุ่มห้ามาดูคำถามต่อไปการล้างหน้าบ่อยๆจะทำให้สิวลดลงจริงหรือเปล่าครับจ้าจ๋ารู้สึกไงบ้างแต่ว่าไม่จริงอ่ะทำไมคือจ้าจ๋ารู้สึกว่าการที่เราล้างหน้าบ่อยๆไม่ทำให้ผิวเราแห้งถ้าผิวเราแห้งเกินไปใช่ไหมน้ำมันในผิวเราก็จะออกมาเพื่อรักษาความสมดุลให้กับหน้าไอตัว pH เนี่ยก็จะมากินน้ำมันมันก็พีเอ็กเน่ก็จะโตพี่อ้อมสอนจริงๆแล้วมีส่วนถูกเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าการล้างหน้าเนี่ยนะครับตามที่เราแนะนำเนี่ยประมาณแค่ 2-3 ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้วก็หลักๆคือล้างเช้ากับเย็นนะครับแต่จะมีน้องๆอยู่กลุ่มนึงที่กังวลเรื่องสิวมากๆเรียกได้ว่าพอเบรกเรียนเมื่อไหร่นะครับพักทุกคาบเรียนขอล้างซะหน่อยล้างทั้งวันแบบนี้มีผลแน่นอนครับเพราะว่าการที่เราไปขัดไปถูไปล้างบ่อยๆเนี่ยเป็นการระคายเคืองผิวหน้าอย่างนึงเซลล์ผิวหนังของเราต่อมไขมันเนี่ยมันฉลาดมากครับพอผิวแห้งปุ๊บก็เร่งสร้างขึ้นมาใหม่ยาทารักษาสิวเป็นตัวตอบโจทย์นี้ได้ครับก็จะมียารักษาสิวเนี่ยนะครับปกติแล้วจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆที่เราทากันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของกรดวิตามิน A ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะเน้นไปที่2ประเด็นด้วยกันก็คือลดการสร้างน้ำมันบนผิวหน้าแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวเนี่ยผลัดมากขึ้นด้วยข้อที่2ก็คือพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อก็จะมุ่งเน้นไปที่การฆ่า pH นั่นเองสุดท้ายนะครับอันนี้หลายๆคนต้องเคยใช้แน่ๆเลยก็คือยาแต้มก่อนล้างหน้าเข้าใจนะที่แต้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้างออก10 นาทีกลุ่มนี้ก็คือพวกเบนซิลเพอร์ออกไซด์นั่นเองตัวนี้ก็เป็นออกซิเจนนะครับเป็นเพอร์ออกไซด์ทำให้เจ้าเชื้อ pH เนี่ยตายว่าเชื้อเพียงนี่เป็นเชื้อที่กลัวอากาศที่สุดทาลงไปแล้วมีออกซิเจนเข้าไปเชื้อเหล่านี้ก็เลยตายไปทำให้การอักเสบลดลงนั่นเอง3กลุ่มนี้แหละครับง่ายๆครับที่เหลือเวลาทั้งหมดก็คือตัวน้องๆเองนี่แหละใช่ไหมที่จะต้องดูแลตัวเองให้ได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับจ๋าครับมีอะไรอยากจะฝากให้กับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆนะที่ชมทางบ้านตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณของตัวเองครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนรักตัวเองเยอะๆนะคะรักตัวเองไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นแก่ตัวเองสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดแต่อยากจะให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของผิวพรรณคุณค่าของสมองหรือว่าคุณค่าของความคิดความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะใหดูแลตัวเองเยอะสุดท้ายแล้วครับมีผลงานอะไรให้พวกเราติดตามบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้นะคะก็มีละครกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะแล้วก็มีพิธีกรตอนนี้ใกล้ๆก็จะมีละครเวทีนะคะก็ติดตามได้เร็วๆนี้ค่ะเป็นสาวที่งานชุกมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจ้าจ๋ามากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะครับและต้องขอขอบคุณนะครับ The Selected Shop ครับชั้น3สยามเซ็นเตอร์ครับผมเพื่อสถานที่ถ่ายทำให้กับพวกเราในวันนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมนะครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกๆเย็นวันจันทร์ครับเกือบๆ5 โมงเย็นอย่าลืมครับคุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ